INN Focus เศรษฐกิจสวัสดีครับท่านครับเรียนถามประเด็นแรกกันครับเรื่องราวของการจัดงานที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลดีนะฮะอย่างไรกับการท่องเที่ยวในบ้านเราบ้างครับก็ดิฉันเองเนี่ยเพิ่งได้รับเขาเรียกอะไรนะคลิปวิดีโอ YouTube อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะครับที่สำนักข่าวจีนเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนนะคะครับก็มีสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีนนะคะว่าเขาประทับใจมากภาพการจัดงานเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมหวานของไทยที่อร่อยที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้เราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจนะคะว่าเขาประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางคณะทำงานทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวสมาคมไทยจีนทุกคนนะคะช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะครับนะฮะก็ถือว่าชาวจีนเองก็ชื่นชอบนะฮะกับงานนี้นะฮะวัตถุประสงค์หลักๆที่เราจัดงานครั้งนี้นะฮะเราต้องการสื่อสารอะไรไปยังประเทศจีนบ้างฮะก็คือเราใช้คำว่า we care นะคะ we care about you คือชื่องานนะคะครับเราห่วงใยคุณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสมมติเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราได้ใช้คำว่า we care เนี่ยเราห่วงใยเนี่ยความรู้สึกพอดีที่ฉันอยู่ในคณะทำงานตั้งแต่ต้นที่เขาเตรียมคำพูดนี้นะคะครับมันก็ทางสมาคมไทยจีนเนี่ยแล้วก็คณะคนจีนสมาคมจีนที่มาประชุมด้วยเนี่ยค่ะเขาก็เลือกคำนี้นะคะคือมันสื่อถึงความแคร์ความห่วงใยที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อคนจีนนะคะคนจีน 10,000 คนนักท่องเที่ยว 10,000 คนที่มาอยู่ในงานเนี่ยเป็นแค่ตัวยืนยันให้คนจีนอีก1,000,000,000คนเนี่ยได้รู้ความรู้สึกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราสัมภาษณ์กันเองเราจัดงานกันเองเอานายกมาพูดถึงคนจีนเนี่ยค่ะว่าเรายินดีต้อนรับเขาเนี่ยคงไม่เหมือนภาพการต้อนรับที่คนจีนเป็นพูดแล้วก็สื่อความหมายออกไปเองนะคะนะฮะคำถามคือว่าทำไมต้องเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับอันที่หนึ่งครั้งแรกทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เหมือนว่ามีการประชุมคณะทำงานวิจัยกันออกมาแล้วว่าครับการที่จะดูแลเยียวยาจิตใจความรู้สึกของคนจีนเนี่ยก็คือจัดงานเลี้ยงนักท่องเที่ยวจีนนะคะแล้วก็คาดว่าจากสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามที่จะดูแลทํางานกันมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะในช่วงมกราคมวันที่20เนี่ยจะมีคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะที่สุดนะคะและเราก็จะสามารถเชิญคนจีนมาได้ถึง 10,000 คนคือต้องเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยชอบอะไรเยอะชอบอะไรที่ใหญ่ๆเยอะๆอยู่แล้วนะคะประเทศเขาประเทศใหญ่เพราะนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงจัดเทศกาลอาหารครับค่ะแล้วก็อยากจะบันทึกกินเนสบุ๊กนะคะในแง่ที่ว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่เข้าเงื่อนไขนะคะครับก็เลยกลายเป็นว่าทางเขาแนะนำว่าให้เป็นอะไรที่ใหญ่ๆหนักๆนะคะครับซึ่งก็มาลงตัวกันที่ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งมีการทางอสก็ได้นำเสนอว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันเคยโดนบันทึกกินเนสที่ดูไบแล้วคนก็เลยจะงงๆว่าทำไมเป็นดูไบครับทั้งที่ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย CNN ยกย่องว่าเป็นขนมหวานไทยที่อร่อยที่สุดในโลกครับ2อย่างรวมกับทับทิมกรอบนะคะค่ะเพราะนั้นการบันทึกกินเนสเนี่ยเราก็เลยพอเราเลือกอยากจะยืนยันว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยที่สุดคือประเทศไทยครับเพราะนั้นเราต้องไปล้มแชมป์ที่ดูไบให้ได้นะคะครับแชมป์เขาทำอยู่ที่2,800 กิโลเราต้องชนะสถิตินั้นให้ได้ค่ะก็เลยเป็นความหมายว่าอันที่หนึ่งว่าเลือกของที่ใหญ่ๆหนักๆนะคะก็แล้วก็เป็นขนมหวานที่กำลังได้รับการยกย่องว่าอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็คาดว่าคนจีนชอบกินด้วยครับนะฮะครับ
หลังจากที่อยากจะโปรโมทว่าครับนอกจากทุเรียนแล้วประเทศไทยมีมะม่วงที่อร่อยที่สุดมันจะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเนี่ยซึ่งปลูกได้ทั่วประเทศนะคะครับก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะอืมนะฮะหลังจากที่ทุเรียนเราก็สามารถครองใจนะฮะชาวจีนไปตอนนี้ได้ไปได้แล้วเก็บมะม่วงบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากสำหรับเรื่องของการทำโปรเจกต์นี้นะครับต้องบอกว่าฮะว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีนักเที่ยวชาวจีนมาประมาณหมื่นกว่าคนถูกไหมท่านครับใช่ค่ะประมาณหนึ่งหมื่นคนค่ะครับแล้วก็มีในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้นะขออนุญาตเรียนถามเรื่องของประเด็นที่ถูกการมีหยิบยกนะฮะในบางแง่มุมที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เองสังคมออนไลน์มีการหยิบยกเรื่องของภาพที่เกิดขึ้นเรื่องของผลงานที่เหลือเรื่องของข้าวเหนียวที่เหลืออันนี้เรามองไงฮะกับประเด็นนี้ครับอ๋อมันประเด็นที่เรียนมองว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะฮะที่นำมาโจมตีภาพเดียวที่เอามานำโจมตีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพที่เป็นความจริงดิฉันเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมวัฒนการไทยที่รับโปรเจกต์ของข้าวเหนียวมะม่วงมาบริหารนะคะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนคุณปฏินันว่าคนทำร้านอาหารเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคุณค่ามากที่สุดก็คืออาหารครับเราจะไม่ทิ้งอาหารของเราเนี่ยให้มันเหลือทิ้งเบะบะไม่มีคุณค่านะคะเพราะว่าทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวทั้งมะพร้าวกะทิอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาทำเราคัดเลือกคนทำที่ดีที่สุดมาร่วมมือกันทำแล้วพอทำแล้วเนี่ยมันมีการวางแผนทุกขั้นตอนทุกเวลานาทีเลยนะคะว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยจะเสิร์ฟอย่างไรนะฮะครับบนโต๊ะเนี่ย 1,250 โต๊ะเนี่ยโดนเสิร์ฟไปโต๊ะละ2กิโลนะฮะมันก็2ตันกว่าแล้วครับนะคะแล้วดิฉันเองเนี่ยเป็นคณะทำงานอยู่ที่อุ่นไอรักจริงๆวันนั้นเนี่ย20เนี่ยต้องไปอยู่ในงานพระราชทานเลี้ยงที่อุ่นไอรักตัวเองไปไม่ได้ก็เลยขออนุญาตทางสำนักพระราชวังเนี่ยขอส่งข้าวเหนียวมะม่วงไปร่วมงานจัดเลี้ยงที่นั่นจำนวนหนึ่งนะคะครับ3-400 กิโลนะคะแล้วก็ทางสำนักพระราชวังก็เลยอยากจะขอบคุณพนักงานขอสมกเขตเดินรถ10เขตนะคะที่ได้ช่วยรับส่งประชาชนใน42วันครับจึงได้จัดข้าวเหนียวมะม่วงไปให้ที่เขตการเดินรถขอสมกอีก 1,000 กิโลนะคะครับคนที่อยู่ในงานทีมงานเด็กดุริยางคนทำไฟอะไรต่างๆและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งดิฉันเองเนี่ยเป็นคนเตรียมถ้วยเล็กๆเนี่ยนะคะสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กลับบ้านคนละ1ถ้วยคือ 6,500 ถ้วยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงทั้งหมดข้าวเหนียวทั้งหมดเนี่ย 4,000 เนี่ยได้รับการจัดสรรไปยังที่ต่างๆจนครบค่ะครับก็ถือว่างานจัดที่เราจัดก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบนะฮะแล้วก็สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือเรื่องของข้าวเหนียวนะที่นะครับเราทำมาก็นะฮะนอกจากรับทานในงานแล้วเราก็แจกจ่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะแล้วก็ประชาชนต่างๆที่มาร่วมงานนะฮะก็ยืนยันไม่มีการเหลือนะฮะไม่เหลือค่ะก็ต้องเรียนว่าคือการทำงานเนี่ยนะคะทางท่านประธานคณะทำงานเนี่ยท่านเคร่งครัดกับรายละเอียดทุกแง่มุมของการทำงานครับคงไม่มีทางหรอกค่ะที่ว่าทำของออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะไม่กำชับกำชาให้ทีมเราเนี่ยนะคะจัดการกับข้าวเหนียวมะม่วงให้ไปตรงไหนทุกส่วนนะคะที่เล่าให้ฟังมะม่วงเนี่ย 6,500 ลูกนะคะครับ 5,000 ลูกเนี่ยโดนฝานเป็น2ก็คือ 10,000 ชิ้นวางอยู่บนโต๊ะ 1,250 โต๊ะนะคะนี่คือ 5,000 ลูกอีก 1,000 ลูกเนี่ยนะคะก็คือเอามาปอกวางบันทึกกินเนสอีก500ลูกคือเอาแจกจ่ายไปยังภาคส่วนต่างๆกลับบ้านหรือเอาไปแบ่งกันรับประทานเพราะฉะนั้นที่เห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันโดนวางสเต็ปไว้หมดแล้วนะคะนะครับโดนคำนวณน้ำหนักของข้าวเหนียวที่จะวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยครับค่ะนะฮะโดนการเตรียมกล่องไว้200ลังไว้200ลัง
ถ้วยพลาสติกไว้ 6,500 ถ้วยครับพลาสติกกลับบ้านไว้ 6,500 ใบครับมันไม่มีอะไรที่ไม่โดนเตรียมไว้เลยนะคะครับทุกอย่างโดนจัดการจนเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของดิฉันเองเนี่ยก็เรียนจริงๆว่าดิฉันเองเนี่ยก็เสียใจคณะทำงานที่ร่วมกันทำงานประมาณ200ชีวิตเนี่ยครับทั้งเด็กนักศึกษาทั้งเจ้าของร้านอาหารที่มาร่วมกันเราเห็นภาพความสำเร็จทุกขั้นตอนที่มีการเตรียมการเอาไว้นะคะครับทุ่มเทการทำงานกันมาตลอด2เดือนเนี่ยค่ะครับแล้วก็โดนภาพหนึ่งที่โดนถ่ายโดยอาจจะเอาไปส่งกันเล่นๆในหมู่เพื่อนฝูงในเวลาก่อนที่ข้าวเหนียวจะโดนตักออกไปหมดนะคะแล้วก็เพจหนึ่งก็เอาไปขยายเป็นผลทางการเมืองทำลายกันเนี่ยนะคะครับแต่กระเดียดเดียวกันเนี่ยมันทำลายความรู้สึกของคนทำงานทำลายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและที่สำคัญก็คืออาจจะทำลายประเทศไทยด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกต่อภาพเดียวหรือเพจบางเพจที่เอาไปแชร์เล่นกันอย่างเงี้ยนะคะคมันก็ทำให้เราสะเทือนใจพอสมควรนะคะนะฮะเอาละท่านครับขอเป็นขณะสุดท้ายนะครับตอนนี้เองมีอะไรนะฮะจะฝากไปยังประชาชนบ้างนะฮะที่นะฮะอาจจะเห็นภาพแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีการนะครับมีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่อยากจะฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับขอเวลามาสักสองนาทีท่านครับค่ะคือเราเองคือเอาดิฉันเอาคำพูดสั้นๆนะคะครับของคุณตูนบอดี้สแลมนะคะที่บอกว่าคุณตูนไม่สนใจคำวิจารณ์นะคะมันคงเสียเวลาถ้าเรามัวแต่เอาก้นหินเนี่ยเคลื่องใส่หมาที่เห่านะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางคณะทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมคณะคนทำงานเป็นพันคนเนี่ยนะคะเพื่อมาเยียวยาดูแลจิตใจนักคนจีนพันล้านคนที่เฝ้ามองประเทศไทยมานะคะคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นห่วงโซ่ปัจจุบันรายได้ประมาณ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับคนไทยในห่วงโซ่ของธุรกิจเนี่ยเกือบครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้การท่องเที่ยวเราเนี่ยมีความสำคัญกับทุกภาคส่วนตั้งแต่การผลิตนะคะตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงคนขับรถไปจนถึงคนทำงานทุกๆคนเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราฝากความหวังไว้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราคนทำงานทุกคนเหนื่อยยากลำบากครับไม่ใช่เพื่อใครเพื่อประเทศไทยนะคะแล้วก็แนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยปีที่แล้วก็ทะลุเป้าในจำนวนปริมาณนะคะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลังจากที่คนจีนเนี่ยได้ดูสื่อเนี่ยตอนนี้ก็ดูเป็น10ล้านคนไปแล้วนะคะก็หวังว่าเทปเนี่ยมันจะโดนเผยแพร่ไปเรื่อยๆจนเป็นร้อยๆล้านคนความรู้สึกของคนจีนที่จะประทับใจซึ่งเราบอกเป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาประเทศไทยหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อเราโดยและนักท่องเที่ยวอีกเป็นร้อยประเทศทั่วโลกที่ดูการถ่ายทอดผ่านไทยทีวี Global Network นะคะครับก็จะรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีขนมหวานที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะครับเราก็อยากเราคิดว่าในส่วนของเราเนี่ยเราทำดีที่สุดแล้วและทำจนครบจนครบความรับผิดชอบที่ได้ทำในทุกขั้นตอนส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับงานแล้วนะคะครับเพราะนั้นเราก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยมองในภาพที่เป็นภาพสวยงามนะคะอันเป็นภาพเดียวที่จะทำลายเนี่ยฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจเหมือนเป็นสิ่งที่รกรำคาญใจไปเล็กน้อยนะคะเรามองภาพใหญ่ของการเดินทางไปของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยดีกว่าค่ะได้ครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านนายกครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณปิตินันท์ค่ะครับสวัสดีครับNN Focus เศรษฐกิจ